สวัสดีครับผมต้นตัวเทพฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอทีอรี่องรีฝันร้ายหมายเลข14ถ้าฝันร้ายของคุณคือการฝันเห็นวิญญาณร้ายตามหลอกหลอนเวลาที่คุณหลับฝันร้ายของกองหลังในยุคปี2000ก็คือการโดนนักเตะหมายเลข14วิ่งฉีกหนีเขาไปยิงประตูอย่างไร้ปราณีหากนิยามคำว่ากองหน้าที่ครบเครื่องของคุณนั้นคือนักเตะคนนั้นต้องยิงคมชายคนนี้เขาก็มีครับต้องมีเทคนิคที่สุดยอดเขาก็มีเช่นกันต้องมีความฉลาดเขาก็มีอีกเหมือนกันต้องมีความรวดเร็วเขาก็มีชนิดที่ว่าหากคุณเป็นกองหลังที่ต้องไปเชิญหน้ากับเขาเพียงแค่คุณเผลอกับพริบตาภาพต่อไปของคุณคือจะเห็นเพียงแค่แผ่นหลังหมายเลข14อยู่ไกลๆที่คุณทำได้แค่เพียงดมฝุ่นจากฝีเท้าและภาวนาว่าอย่าให้เขายิงเข้าเท่านั้นเองและ1แชร์ของท่านจะเป็นพลังให้ฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลครับทีอรี่องรีในยุคหนึ่งชื่อนี้นะครับมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าชัยชนะเขาคือตำนานและกองหน้าที่พร้อมจะทำลายคู่แข่งได้ทุกเมื่อองรีไม่ได้แค่สร้างชื่อเสียงให้กับอาร์เซนอลนะครับแต่กับทีมชาติฝรั่งเศสเขาได้ชื่อว่าเขาเป็นกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเมื่อปี2008ดาวเตะเลือดน้ำหอมรายนี้นะครับได้รับการโหวตจากแฟนบอลชาวอังกฤษ 32,000 กว่าคนว่าให้เขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกมาเลยทีเดียวเห็นได้ชัดว่านะครับไม่ใช่แค่แฟนบอลของอาร์เซนอลที่ชอบทีอรี่องรีซึ่งแฟนบอลส่วนใหญ่ชอบเพราะความสามารถที่เขาแสดงออกมาในสนามต่างหากแต่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายคนนี้นะครับมันมีอะไรมากกว่าที่คุณเห็นพอทีอรี่แดเนียลองรีเขาเกิดวันที่17สิงหาคมในปี1977ในเขตเลสอูลิสที่ประเทศฝรั่งเศสโดยองรีนั้นนะครับเกิดในย่านที่เรียกได้ว่าเป็นสลัมในเขตเลสอูลิสพ่อของเขาองตวนเป็นเพียงคนขับรถรับจ้างธรรมดาที่ต้องการให้ลูกประสบความสำเร็จในทางด้านกีฬาแต่แม่ขององรีต้องการให้ลูกประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนแต่ด้วยความที่ใจรักในการเล่นกีฬาองรีจึงเริ่มเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กๆโดยมีพ่อเป็นคนผลักดันและด้วยเหตุนี้นะครับองรีจึงมีร่างกายที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงมาตั้งแต่เด็กจากการเล่นกีฬามาหลายๆอย่างองรีจึงมีสมรรถภาพทางร่างกายที่เหมือนกับพระเจ้าประทานมาให้และในเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านและสถานที่เกิดอย่างเลสรูอิสในตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นเขตที่อันตรายที่สุดในยามค่ำคืนของปารีสสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสวนสาธารณะที่มีเพียงหย่อมหญ้าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอในยุค70เมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่กำลังโตและผู้คนได้พากันเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่มันก็เริ่มเจริญขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนอายุของเทียรี่องรีโดยองรีเคยย้อนความหลังไว้ว่าตอนที่ผมยังเล็กอยู่รอบด้านมีแต่สิ่งก่อสร้างและตึกสูงใหญ่เต็มไปหมดไม่ว่าผมจะเตะลูกบอลไปทางไหนลูกฟุตบอลก็เด้งกลับมาเสมอนั่นคือความรู้สึกของเด็กที่เกิดมาในย่านเลสลูอิสแต่มีสถานที่ที่หนึ่งที่มีคนไปเล่นฟุตบอลกันมันมีชื่อว่าบาเซลูบาเซลูเป็นสนามเล็กๆนะครับที่รอบร้อมไปด้วยตึกที่เชื่อมต่อกันถึง4ด้านโดยองรีและวิลลี่พี่ชายของเขามักจะพากันไปเล่นที่นั่นในทุกๆวันหลังเลิกเรียนองรีและวิลลี่พี่ชายจะชวนเพื่อนไปเตะฟุตบอลกันที่นั่นส่วนในวันเสาร์และอาทิตย์จะมีการจัดการแข่งขันแล้วองรีกับวิลลี่ก็กลายเป็นนักเตะที่โดดเด่นในย่านนั้นจนโคลสเซลโค้ชของทีมโอซีเลสลูอิสได้เข้ามาชวนองรีให้ไปเล่นกับทีมและมิเคเอลลามินเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่ปัจจุบันได้มาเปิดร้านขายหมูอยู่แถวๆนั้นได้พูดถึงองรีในวัยเด็กว่าเขาเป็นคนน่ารักพวกเราเล่นฟุตบอลกันที่นี่ประจำเขาคือเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเราเขาเหมือนกับเด็กๆคนอื่นๆถ้าคุณรู้จักเขาในตอนนั้นพวกคุณไม่มีทางคาดเดาได้เลยว่าเขาจะโตมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่นี่มีแต่คนพูดถึงเขาเป็นประจำหลังจากที่ฝรั่งเศสได้แชมป์โลกในปี1998ทุกๆคนที่รู้จักองรีในตอนนั้นนะครับต่างรู้สึกภูมิใจพวกเราทุกคนอยากให้เขากลับมาที่นี่และเล่นกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนนะครับองรีก็กลับไปที่นั่นหลังจากที่ได้สัมผัสถ้วยฟุตบอลโลกในปี1998และผู้คนในสลัมเลสลูอิสต้อนรับการกลับมาของเขาในวันนั้นอย่างยิ่งใหญ่มามาดูเนกาเต้อดีตเพื่อนร่วมทีมขององรีในชุดอายุต่ำกว่า10ปีของทีมเลสลูอิสยังจำได้ดีถึงสไตล์การเล่นในวัยเด็กขององรีโดยเขาได้เล่าไว้ว่ามีอยู่3สิ่งที่ผมจำได้เกี่ยวกับองรีอย่างแรกก็คือเขาใช้เทคนิคการเล่นได้ดี2คือความเร็วที่ยอดเยี่ยมและเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือทัศนคติที่สุดยอดส่วนทางด้านโคลสเซลโค้ชคนแรกขององรีได้บอกว่าเขามีคุณสมบัติในการเป็นตัวรุกครบถ้วนเวลาเขาต้องการเลี้ยงบอลไปหน้าปากประตูไม่มีใครหยุดเขาได้เลยเขาตัวเล็กกว่าคนอื่นแต่ด้วยใจที่รักฟุตบอลเขาจึงได้คิดค้นวิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมจนสามารถต่อสู้กับเด็กที่โตกว่าได้องรีอยู่ที่นั่นได้6ปีแล้วก็ต้องออกมาเนื่องจากครอบครัวของเขาได้ย้ายไปอยู่ที่เขตสปอตเก้เพราะว่าแม่ขององรีนั้นได้ย้ายไปทำงานที่มหาลัยเท่านั้นแต่ความฝันขององรียังไม่ถูกลบเลือนไปเพราะพ่อของเขายังคงสนับสนุนให้ลูกทั้งสองคน
ให้ประสบความสำเร็จในด้านกีฬาอองรีหาที่ฝึกฝนฟุตบอลได้อีกครั้งและคราวนี้นะครับมันเป็นที่ US Palazzo โดยพ่อขององรีเป็นคนพาเขาไปเล่นที่นั่นพ่อลูกคู่นี้นะครับจะไปเตะฟุตบอลกันเป็นประจำพ่อขององรีมีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าทาฟาคนขายผลไม้แถวนั้นโดยทาฟาได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นไว้ว่าอองรีเป็นเด็กที่มีชีวิตชีวามากเวลาอยู่ในสนามเขามีสไตล์การเล่นที่สุดจี๊ดดุดันและดูสนุกเวลาเล่นมากพ่อของมันจะตะโกนเรียกอองรีทุกครั้งที่ทีมต้องการทำเกมบุกและการเล่นขององรีก็มักจะกระตุ้นคนในทีมเสมอนั่นเป็นเรื่องราวเมื่อ30กว่าปีที่แล้วครับวันนี้ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานและทุกๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปการเล่นฟุตบอลในเวลานั้นคุณไม่จำเป็นต้องโทรชวนใครเพราะทุกคนจะไปรวมตัวกันที่นั่นหลังพระอาทิตย์ตกเสมอเทียรี่อองรีนะครับมักจะมากับพ่อและพ่อของเขาก็จะลงไปเล่นด้วยบางทีแม่ของเขาก็มาแต่ทว่ามันเป็นการมาตามตัวเขากลับบ้านเฉยๆเทียรี่พีทคือโค้ชคนที่2ที่ชวนอองรีเข้าสู่สโมสรโดยพีทนะครับได้ชวนอองรีมาเล่นกับทีมวิลลี่ชาติลองในตอนนั้นนะครับทีมยังเป็นกึ่งอาชีพอยู่แต่ในภายหลังนะครับทีมก็ค่อยๆเติบโตพร้อมๆกับอองรีโดยเด็กที่ถูกปั้นจากที่นี่ได้กลายเป็นนักเตะอาชีพมากมายโดยพรีได้กล่าวถึงอองรีในตอนนั้นไว้ว่าเทียรี่อองรีเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านร่างกายและเทคนิคแต่สิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อนในตอนนั้นนั่นก็คือลูกกลางอากาศโดยในตอนนั้นแทบมองภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะพาอาร์เซนอลขึ้นไปยิ่งใหญ่ได้แม้ว่าจะมีข้อด้อยแต่เพียงทักษะการใช้ขาของเขาเขาก็ทำประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับพวกเรา77ลูกจากการลงสนาม26เกมคือสถิติขององรีที่สโมสรวิลลี่ชาติลองแต่องรีในวัย12ปีถูกพีทห้ามไม่ให้ลงเล่นกับเด็กอายุ 14-15 ปีจนมันเป็นเหตุให้องรีไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนั่นทำให้ครอบครัวขององรีไม่พอใจเป็นอย่างมากแม่ขององรีทะเลาะ กับพ่อเนื่องจากอยากให้ลูกกลับมาเอาดีทางด้านการเรียนหนังสือดีกว่าเพราะดูแล้วว่าองรีไม่น่าจะไปรอดกับทีมนี้แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลครับฟุตบอลมันได้ฝังลึกเข้าไปในใจของเด็กคนนี้เสียแล้วแล้วเรื่องก็จบลงที่แม่ของเขาได้ทำการหย่าร้างอองรีได้ย้ายไปกับแม่ที่ศูนย์ฝึกแห่งใหม่และศูนย์ฝึกฟุตบอลที่ใหม่นี่เองเรียกได้ว่าเป็นสถานที่หนึ่งในฝรั่งเศสในตอนนั้นมันมีชื่อเรียกว่าแคลฟองแตงโดยทางครอบครัวขององรีนะครับคิดว่าที่นี่แหละน่าจะมีมาตรฐานการสอนที่เหมาะสมกับเด็กชายองรีในวัย14ปีในตอนนั้นและองรีก็เริ่มต้นด้วยการเล่นในชุดต่ำกว่า15ปีแต่ในช่วงแรกนะครับเขาไม่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงของทีมได้เลยเขาต้องแข่งกับเด็กคนอื่นๆอีก25คนและเด็กที่อยู่ในบรรดา25คนนั้นมีคนที่โตมากลายเป็นนักเตะชื่อดังเช่นเดียวกับอองรีอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมกัลลาดหลุยซาฮาและนิโคล่าอันเนลกานั่นเองโดยศูนย์ฝึกแห่งนี้นะครับอองรีได้สนิทกับอันเนลกาและซาฮาจนครอบครัวของทั้ง3คนสนิทกันและครอบครัวของทั้ง3คนนั้นต่างก็วาดฝันให้บรรดาลูกๆได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกนั่นเองอังเดเมเรล1ใน3โค้ชของแคฟงแตงพูดถึงอองรีในตอนนั้นว่าเขาเป็นเด็กที่ฉลาดแต่ในตอนเริ่มต้นเขาไม่สามารถเล่นเข้ากับคนอื่นได้เลยแต่ในภายหลังเขาก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาขยันซ้อมมากกว่าคนอื่นผมจำได้ว่าครอบครัวของเขาหย่าร้างก่อนมาที่นี่แม่พาเขามาอยู่ในละแวกนี้แต่เจ้าหนูนั้นไม่ได้แสดงออกถึงอาการคิดถึงบ้านเก่าเลยพ่อของเขาแวะมาหาที่นี่อยู่บ่อยๆแล้วร่วมเล่นกับพวกเราเห็นได้ชัดว่าอองรีสนิทกับพ่อมากกว่าด้วยเอกลักษณ์ในการเล่นฟุตบอลพวกเรารู้ว่าอองรีสามารถเป็นนักฟุตบอลที่ดีได้แน่แต่สำหรับทีมชาติมันอาจจะยากไปหน่อยเพราะในประเทศฝรั่งเศสในตอนนั้นไม่ได้คลั่งฟุตบอลเหมือนในปัจจุบันไม่นานนะครับเทียรี่อองรีก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกแคฟงแตงจนถึงวัย16ปีเขาก็ได้ถูกค้นพบโดยอาร์เซนเวนเกอร์และก็ได้พาเขามาอยู่ที่โมนาโกโดยเขาเล่นให้กับทีมเยาวชนของที่นั่นเป็นเวลา1ฤดูกาลต่อมาพ่อขององรีได้พยายามโน้มน้าวให้องรีไปเล่นที่เรอัลมาดริดแต่องรีไม่ต้องการย้ายไปที่นั่นและทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะ กันจนถึงขั้นตัดขาดความสัมพันธ์ความเป็นพ่อลูกนั่นเป็นเรื่องที่องรีจำได้ดีครับองรีไม่เคยลืมว่าพ่อมีบุญคุณกับเขาขนาดไหนแต่ทว่าเมื่อเด็กคนนึงโตขึ้นก็ย่อมมีความคิดเป็นของตัวเองการตัดสินใจในครั้งนั้นก็ทำให้เด็กหนุ่มอายุ17ปีได้ลงสนามในฐานะนักเตะอาชีพเป็นครั้งแรกที่โมนาโกและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมในปี1996-1997อาร์เซนเวนเกอร์ได้เจรนายองรีจนกลายเป็นปีกซ้ายสุดอันตรายของโมนาโกและอันตรายที่สุดในลีกเอิงการได้ไปเล่นในยุโรปและสามารถยิงได้ถึง7ลูกจาก9เกมทำให้เขากลายเป็นที่สนใจจากยุโรปและสุดท้ายทีมที่ได้ตัวเขาไปนั้นก็คือยูเวนตุสที่ยูเว่องรีไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างที่เคยเป็นเลยครับและมันเป็นครึ่งฤดูกาลที่แสนเลวร้ายขององรีแม้ว่าจะได้ลงเล่นกับเพื่อนร่วมชาติอย่างซินดินซีดานดิดิเยเดชองจนกระทั่งอาร์เซนเวนเกอร์ได้ดึงตัวเขากลับมาใช้งานอีกครั้งแต่คราวนี้นะครับเวนเกอร์ได้จับให้เขายืนเป็นกองหน้าเพื่อเป็นตัวยิงประตูให้กับอาร์เซนอลแทนที่ของนิโคล่าอันเนลกาที่เพิ่งออกไป
การย้ายมาอยู่ที่อาร์เซนอลนะครับอองรีถูกเวนเกอร์นั้นจับยืนเป็นหน้าเป้าแทนที่จะเป็นปีกอย่างที่เขาถนัดจนฟอร์มการเล่นของเขาในตอนนั้นหดหายไปและแม้ว่าอองรีจะพยายามขอเวนเกอร์ให้จับเขาไปเล่นในตำแหน่งที่ถนัดหรือแม้แต่แฟนบอลทั้งหลายพยายามออกเสียงเรียกร้องให้เวนเกอร์นั้นหากองหน้าที่ดีกว่าอองรีมาแทนแต่ทว่าเวนเกอร์คือคนเดียวที่มองออกว่าเพชรเม็ดนี้ยังไงก็คือเพชรเวนเกอร์ยังคงให้อองรีเล่นเป็นกองหน้าอยู่เรื่อยๆและอองรีเองก็พยายามปรับตัวตามบทบาทที่ผู้จัดการทีมได้มอบหมายอองรีเคยบอกไว้ว่าเขาต้องลืมทุกอย่างเกี่ยวกับการเล่นเป็นปีที่เขาเคยเล่นเขาต้องศึกษาการเล่นในแบบกองหน้าใหม่หมดและฝึกฝนใหม่หมดแบบเริ่มจากศูนย์เมื่อเวลาผ่านไปอองรีเริ่มเล่นเข้าขากับเดนิสเบิร์กแคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเขากลายเป็นดาวซันโวของลีกภายใน3ฤดูกาลและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ไม่เคยฟอร์มแย่อีกเลยการเลี้ยงบอลฉีกกองหลังของเขามีประสิทธิภาพมากกว่าการเลี้ยงบอลผ่านฟูลแบ็กอย่างเห็นได้ชัดและการที่เขาได้ก้าวมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับอาร์เซน เวนเกอร์และฤดูกาลที่พีคที่สุดในชีวิตของอองรีนั่นก็คือปี 2003-2004 30ประตูจาก37เกมในพรีเมียร์ลีกที่อองรีได้แสดงศักยภาพแต่โชคดีที่ตอนนั้นเมสซี่กับโรนัลโดยังไม่โหดทำให้เขาได้รับรางวัลดาวซันโวสูงสุดของยุโรป2ฤดูกาลติดในปี 2003-2004 และในปี 2004-2005 แม้ว่าในลีกอังกฤษจะมีคู่แข่งในด้านการจบสกอร์อย่างอลันเชลเลอร์และลุดฟานนิตเตอร์ลอยแต่ใน8ฤดูกาลที่อยู่ที่อังกฤษอองรีได้รับรางวัลดาวซันโวของลีกมาถึง4ครั้งต่อมาอาร์เซน เวนเกอร์ก็ได้เริ่มดันอเดบายอร์และนิคลัสเบนเนอร์ขึ้นมาเป็นกองหน้าตัวหลักแทนในฤดูกาล 2006-2007ทำให้อองรีในวัย30ปีต้องย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาและถึงแม้ที่นั่นนะครับอองรีจะไม่ได้ยิงประตูแบบกระจุยกระจายแต่เขาก็ช่วยให้ทัพต่างดาวคว้าถ้วยแชมป์มามากมายรวมไปถึงถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่อองรีเคยพลาดมันมาสมัยอยู่ที่อาร์เซนอลและเมื่อเทคนิคติกิตาก้าเริ่มมีนักเตะในทีมลงตัวแล้วนะครับอองรีจึงย้ายสโมสรอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้นะครับเขาได้ย้ายไปเล่นที่นิวยอร์กเลสบูที่นั่นเขาโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงเป็นช่วงๆแม้ว่าจะไม่เทพเท่าตอนที่อยู่กับอาร์เซนอลแต่ก็เก่งพอที่จะได้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ในปี2013โดยในฤดูกาล 2011-2012 นะครับอองรีได้มีโอกาสกลับมายังปืนใหญ่เป็นเวลาสั้นๆเขากลับมาในฐานะตำนานฐานะผู้ยิ่งใหญ่ของทีมที่แฟนบอลต่างต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นและอองรีก็ค้าแข่งอยู่ที่อเมริกาเป็นเวลา4ปีครึ่งก่อนจะตัดสินใจแขวนสตาร์ทแล้วเริ่มงานใหม่ในฐานะนักวิจารณ์ของสกายสปอร์ตเป็นเวลา3ปีกว่าและก็มารับเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติเบลเยียมในปี2016เขาช่วยให้โรเบโต้มาร์ติเนซพาทีมชาติเบลเยียมเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศและเอาชนะทีมชาติอังกฤษคว้าที่3ได้สำเร็จในฟุตบอลโลกปี2018ที่ผ่านมาจากนั้นนะครับอองรีก็ได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรแต่เขาเลือกที่จะไปคุมทีมโมนาโกแทนที่ของริโอนาร์โดยาดิมเขาไปคุมที่นั่นเป็นเวลา4เดือนเท่านั้นก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยสถิติการคุมทีมชนะ4เสมอ5และแพ้ไปถึง11แม้ว่าฝีมือการคุมทีมจะไม่ค่อยดีนักอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้รับโอกาสน้อยเกินไปจนแทบไม่สามารถทำอะไรได้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับสมัยที่เขายังโลดแล่นอยู่บนฟลอร์ย่าเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าเขาในเวทีพรีเมียร์ลีกในปี 2003 ถึงปี 2006 เขาเกือบที่จะได้รับรางวัลบัลลงดอแต่ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลนั้นแต่ทุกคนก็ยกย่องเขาว่าอองรีคือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดที่ไม่ได้รางวัลบัลลงดอเช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นๆเรื่องราวขององรีในวัยเด็กนะครับมีอุปสรรคมากมายกว่าที่เขาจะก้าวมาถึงจุดสูงสุดแต่ด้วยพลังแห่งความรักในฟุตบอลทำให้อองรีได้ก้าวขึ้นมาสู่เวทีอาชีพได้สำเร็จและคนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้นั่นก็คือครอบครัวและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชายที่มีชื่อว่าเทียรี่อองรีขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลไม่ว่าคุณจะก้าวไปได้ไกลแค่ไหนอย่าลืมบุญคุณของบิดาบารดาขอพวกท่านคือเบื้องหลังความสำเร็จของคุณวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ